สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับรายการเอ็กซเรย์สวนดอกนะครับวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่รายการเอ็กซเรย์สวนดอกได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรณกิจโลจนาภิวัตรสวัสดีครับท่านคณบดีครับสวัสดีมากครับพบกันอีกครั้งกับท่านคณบดีในรายการเอ็กซเรย์สวนดอกนะฮะก็มีความสนุกสนานนะฮะแล้วเราไปเอ็กซเรย์อยู่หลายหน่วยงานแล้วแล้ววันนี้เราคงจะไปอีกหน่วยงานนึงที่มีความสำคัญครับผมหลังจากผ่านมาแล้ว8หน่วยงานด้วยกันนะฮะวันนี้เราเข้าหน่วยงานที่9ครับวันนี้เราอุบก่อนดีไหมฮะว่าจะไปที่ไหนเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเดินตามเราไปแล้วลองดูว่าจะไปหน่วยงานไหนนะครับเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเรียนเชิญท่านผู้ชมตามกันมาเลยนะครับครับผมตอนนี้เราก็คงมาอยู่บริเวณชั้น2ของอาคารเฉลิมว่าบารมีนะครับผู้มีหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ที่เป็นมุมหนึ่งของตรงบันไดเลื่อนนะฮะวันนี้เราใกล้มาถึงแล้วนะฮะก็คงเป็นหน่วยงานที่เราจะมาเอ็กซเรย์ของเราในวันนี้นะครับโอ้เราเจอแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับในงานสังคมสงเคราะห์เฉลยกันแล้วนะฮะเฉลยแล้วครับงานสังคมสงเคราะห์นั่นเองนะครับขออนุญาตแล้วกันนะครับจะได้สะดวกขึ้นนะครับครับต้องขอแนะนำนิดนึงดีไหมฮะท่านคณะดีฮะหัวหน้างานสังคมสงเคราะห์นะฮะของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับคุณอรุณลักษณ์เหล็กเพชรนะฮะสวัสดีครับพี่อุ้มครับสวัสดีพี่อุ้มครับครับพี่อุ้มครับก็เราเห็นบริบทมากมายนะฮะของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีคล้ายๆว่าผู้ป่วยเราเนี่ยมีหลายระดับนะฮะแล้วก็มีหลายกลุ่มต้องบอกว่ามีกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่ทางหน่วยนางงานสังคมสงเคราะห์เนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับก็อยากให้พี่อุ้มช่วยลองเล่าให้เราฟังว่าหน่วยงานนี้มีหน้าที่หรือทำงานอะไรบ้างนะฮะครับพี่อุ้มครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณอาจารย์นะคะที่แวะมาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจพวกเราก็ในส่วนของพวกเราก็ถือว่าเป็นแบ็กออฟฟิศซึ่งอยู่เบื้องหลังการให้บริการทั้งหลายนะคะก็คืองานสังคมสงเคราะห์ก็จะมีส่วนในเรื่องของการสนับสนุนให้เกิดการบริการด้านวิชาการทางการแพทย์เพื่อให้เป็นมาตรฐานนะคะให้ผู้ป่วยได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะผู้ป่วยที่มาพบที่เราเนี่ยจะมีทุกสิทธิ์ที่ประสบปัญหาเพราะว่าในทุกสิทธิ์เนี่ยค่ารักษาพยาบาลไม่สามารถครอบคลุมได้ทั้งหมดนะคะเนื่องจากเราเน้นในเรื่องของคุณภาพในการรักษาแม้ว่าจะเบิกได้หรือว่าอะไรบางสิทธิ์ก็ยังไม่เพียงพอก็ยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นจะเป็นที่จะต้องให้การช่วยเหลือนะคะก็เราก็จะมีหน้าที่ในการที่จะพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ป่วยให้ผู้ป่วยได้รับสิทธิ์ในการรักษาตามหลักสิทธิมนุษยชนเลยนะคะถึงแม้ผู้ป่วยที่ไร้สิทธิ์เนี่ยเราก็ต้องให้การช่วยเหลือตามหลักสิทธิมนุษยชนคุณเจทราบไหมฮะนี่คือหลักการของการเท่าเทียมก็เป็นหลักการขององค์การอนามัยโลกว่าการรักษาผู้ป่วยการดูแลผู้ป่วยต้องมีความเท่าเทียมกันนะครับนี่ก็คือหน่วยงานนี้ชัดเจนนะฮะต้องเรียนเลยนะฮะคือคุณธรรมขององค์กรของเราคือจะยากดีมีจนทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการที่จะเข้ารับการรักษาด้านการแพทย์อย่างน้อยก็ต้องเป็นมาตรฐานที่ดูแลให้เท่าเทียมกันนะครับนะฮะขอหัวหน้าช่วยพาเข้าไปเยี่ยมเยียนในส่วนของงานสังคมสงเคราะห์หน่อยครับในเชิญเลยครับตรงนี้จะเป็นส่วนของศูนย์บริการให้การให้ผู้ป่วย OPD แล้วก็ผู้ป่วยในด้วยแล้วก็มีศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีนะคะแล้วก็เราก็จะมีตามฟลอร์ต่างๆด้วยครับนะฮะชั้นตั้งแต่ชั้น3ถึงชั้น9เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่อยู่ที่วอร์ดหมายถึงอาคารสุจินโนใช่มั้ยสุจินโนชั้น3ถึงชั้น9ค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์ข้างในพบกับทีมของเราด้วยนะคะครับเดี๋ยวเราไปข้างในด้วยกันเลยนะครับนะฮะครับเชิญค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีทุกคนครับก็วันนี้ตอนแรกนะว่าเราอยากจะถามพี่อุ้มว่าจริงๆมีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรกี่ท่านนะฮะในหน่วยของงานสังคมสงเคราะห์นะฮะต้องเห็นว่าในคณะแพทยศาสตร์เรามีงานที่เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ออกไปทางสื่อทางอะไรมากมายนะฮะผมวันนี้เรามาเอ็กซเรย์เจาะลึกนะฮะอยากให้พี่อุ้มช่วยเล่าให้เราฟังด้วยว่ามีบุคลากรกี่ท่านทำหน้าที่อะไรบ้างแล้วกันนะครับก่อนอื่นแนะนำนะคะพี่ภูมิใจบุรุษพันธ์นะคะครับครับนี่รองหัวหน้างานแล้วก็เป็นหัวหน้าสังคมสงเคราะห์หน่วยผู้ป่วยนอกครับนะคะโอเคดีน้อง
ครับสวัสดีครับพี่สุธามั่นเหมาะนะคะหัวหน้าสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยในโอ้ครับนะคะเป็นอีกหน่วยนึงครับแล้วก็คุณชวลิตนี่จะดูแลเรื่องศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีเป็นหลักอ๋อที่ป้ายข้างหน้านะครับนะสำคัญมากเลยนะครับนี่ก็ทีมนักสังคมประจำวอร์ดนะคะครับน้องธุรการนะคะเราจะมีบทธุรการแล้วก็จะมีน้องซึ่งเป็นหน้าที่แรกรับนะคะแล้วก็บริการทั่วไปค่ะเรามีทั้งหมด13ชีวิตครับถ้าดูจากนี้ก็มีเครือข่ายตั้งแต่OPD IPD แล้วก็มีหน่วยงานที่เข้าไปตามวอร์ดนะฮะแล้วตอนนี้หน้าที่หลักหรือว่าส่วนที่เข้าไปช่วยผู้ป่วยโดยเรื่องสิทธิ์เรื่องอะไรนี้เป็นไงบ้างครับพี่อุ้มครับฝากถามนิดนึงก็การทำงานของเราก็มีลักษณะ2ลักษณะก็คือในเชิงรับเชิงรับนี่ก็คือหมายถึงหอผู้ป่วยหรือว่า OPD จะส่งผู้ป่วยมาที่เราครับนะคะแต่ถ้าในเชิงรุกก็คือเราจะตรวจสอบข้อมูลเนี่ยในฐานข้อมูล SMI ของโรงพยาบาลครับเราจะดูว่าผู้ป่วยคนไหนไม่มีสิทธิ์เราก็จะได้ประสานกับทางหอผู้ป่วยนะคะหลังจากทราบปัญหาแล้วเนี่ยเราก็จะมีการสัมภาษณ์สัมภาษณ์นะคะค้นหาข้อเท็จจริงตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์เลยค่ะมาตรฐานเลยเป็นมาตรฐานใช่ค่ะเป็นมาตรฐานเพราะว่านักสังคมสงเคราะห์ของเราเนี่ยมีใบประกอบวิชาชีพนะคะอาจารย์ค่ะถูกต้องตามกฎหมายพระราชบัญญัติ2556นะคะแล้วก็จะประเมินปัญหาของผู้ป่วยว่าผู้ป่วยมีปัญหาจริงไหมระดับไหนนะคะแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือนะคะในการช่วยเหลือเราก็จะมีหลักเกณฑ์ของเราในการช่วยเหลือแล้วก็เราจะมีในเรื่องของการประสานงานทั้งองค์กรภายในและภายนอกเพื่อระดมการช่วยเหลือผู้ป่วยมีการติดตามผลนะคะแล้วก็เป็นทีมที่สนับสนุนโครงการต่างๆของแพทย์ในการรักษาพยาบาลให้เกิดมาตรฐานวิชาชีพก็เราเข้ามาแล้วผมคุณเจเชื่อไหมอันหนึ่งที่ผมชัดเจนเห็นรางวัลเยอะแยะเลยนะฮะเจ้าห้องนี้ก็เป็นห้องของเจ้าหน้าที่ทุกท่านใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนแรกรับก็คือคนไข้มาช่วงนี้จะเป็นช่วงโควิดแล้วก็จะไปรับเอกสารแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็เชิญคนไข้เข้ามาพบนักสังคมในห้องนะคะเราจะมีห้องให้คำปรึกษาตามมาตรฐานสากลเลยต้องมีห้องของนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งแบบแยกไปต่างหากส่วนตัวเป็นส่วนตัวนะครับเป็นกฎระเบียบความลับของคนไข้กับของเราที่ต้องทำไว้นี่คือเป็นส่วนของข้อมูลผู้ป่วยใช่ไหมครับข้อมูลครับนะเดี๋ยวเราไปข้างในนี่กันจะเชิญนะจะเชิญไปด้วยกันนะครับเชิญค่ะอันนึงนะครับพอดีฮะตะกี้เห็นพี่อุ้มพูดถึงว่ามีทีมงานที่ไปอยู่ตาม IPD อยู่ตามหอผู้ป่วยที่อยู่ที่ชั้น 3, 4, 5, 6, 7ของสุจิโน8ชั้น9ตรงนี้บทบาทหน้าที่ของตรงนี้อาจจะอยากจะให้เรียนสักนิดนึงครับท่านผู้ชมนะว่ามีอย่างไรบ้างครับจะให้น้องๆช่วยเสริมได้ค่ะช่วยใจใครเราจะทำหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้ป่วยในค่ะที่เข้ารับการรักษาก็ดูแลปัญหาทุกปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการรักษาแล้วก็มีแพทย์มีพยาบาลช่วยสกรีนคนไข้ก่อนมาเจอเราแล้วเราสกรีนตั้งแต่ OPD ขึ้นไปข้างบนว่าเคสเนี้ยมันเป็นเคสที่ต่อเนื่องกันเราต้องทำการช่วยเหลือตั้งแต่ OPD จนถึง IPD จนถึงดิชาร์จเลยครับครับเห็นว่ามีทีมไปเยี่ยมบ้านใช่ที่ร่วมกับสาขาวิชานะฮะก็จะมีทีมงานมีหัวหน้าทีมน้องๆนักสังคมเนี่ยค่ะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่รับผิดชอบหลักคือหอผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพนะคะแล้วก็ในลักษณะการทำงานเราจะมีการทำงานเป็นร่วมกับทีมสหวิชาชีพซึ่งก็จะประกอบไปด้วยก็อาจารย์หมอแพทย์ประจำบ้านแล้วก็พยาบาลนักกิจกรรมบำบัดนักกายภาพบำบัดนักกายอุปกรณ์รวมถึงนักสังคมสงเคราะห์ร่วมอยู่ในทีมแล้วก็ลักษณะในการลงพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีทั้งการเยี่ยมบ้านการส่งเสริมพัฒนาฟื้นฟูในเรื่องของฝึกอาชีพผู้พิการค่ะก็จะมีการประสานงานติดต่อหน่วยงานภายนอกคือเราจะดูผู้ป่วย4ด้านก็คือทางด้านกายก็คือการเจ็บป่วยที่ต้องให้รับการรักษาทางด้านจิตใจก็คือทำยังไงให้คนไข้เนี่ยคลายความวิตกกังวลความเครียดมีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตทางด้านสังคมปัญหาที่คนไข้ประสบนะคะไม่ว่าจะไร้เงินไร้สิทธิ์ไร้บ้านไร้ญาติอะไรก็ตามเราก็จะต้องช่วยดูแลตรงส่วนนั้นและอีกส่วนก็คือในด้านของจิตวิญญาณก็คือในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือให้กับผู้ป่วยในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสภาพที่ตัวเองป่วยเนี่ยอยู่อย่างไรจริงๆคุณเจทราบไหมครับว่าเราได้คุยกับ
างพี่อุ้มกับทางทีมงานเพราะว่าเราจะมีตึกหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือตึกของญาติผู้ป่วยหรือผู้ป่วยที่ที่และญาตินะครับที่เราเห็นว่าบางทีเขาก็ไม่มีจริงๆเนาะก็ไปนอนตามตึกตามอะไรที่ลานของสุจิโนชั้นหนึ่งตอนนี้ตึกก็ได้คุยกันแล้วใกล้จะเสร็จแล้วก็ผมก็ขอฐานของงานสังคมสงเคราะห์เป็นช่วยดูแลเพราะจะต้องมีการติดต่อกับองค์กรภายนอกแล้วก็เวลาผู้ป่วยที่จะเข้าไปเนี่ยเราอาจจะต้องคัดเลือกเนาะเพื่อดูความเหมาะสมในการใช้ทีมผู้บริหารเนี่ยเป็นทีมที่แบบว่าสนับสนุนให้เราเกิดองค์กรที่ทำให้เกิดคุณธรรมอย่างแท้จริงครับคืออะไรที่ขอไปเพื่อผู้ป่วยเพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยไม่เคยได้รับการปฏิเสธนะคะก็เรียนทางหน่วยงานว่าทางส่วนนี้ทางคณะก็สนับสนุนเต็มที่เพราะว่าคงเป็นงบประมาณที่เราเซตไว้ละด้านที่2ก็คือทุนราชสมาธรก็คงเป็นทุนหนึ่งที่ก็เรียนว่ามีคนบริจาคเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำดีๆสิ่งที่สังคมเห็นนะครับเนาะก็ผมเรียนเลยว่าก็ตอนนี้การบริจาคเข้ามาที่คณะแพทยศาสตร์มหาศาลฮะทุกพันธกิจนะฮะทุกโครงการนะเซฟสุจินโนราชสมาธรผู้ป่วยยากไร้ทั้งหมดก็จะเข้ามาแล้วมีงบประมาณของคณะที่เราเซตไว้ด้วยก็ขอให้พวกเราทำงานเต็มที่แล้วกันนะฮะก็ต้องขอบคุณนะฮะในต้องบอกว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่รักษาเฉพาะทางกายเนาะเป็นทั้งจิตใจจิตวิญญาณสังคมก็ขอบคุณนะฮะในงานสังคมสังเคราะห์ที่ทำให้พันธกิจมันก้าวไปถึงทุกวันนี้ขอบคุณจริงๆนะฮะก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้เวลากับทางรายการเอ็กซเรย์สวนดอกผมท่านคณบดีท่านหัวหน้างานสังคมสงเคราะห์น้องๆพี่ๆทีมงานสังคมสงเคราะห์ขอบพระคุณทุกท่านนะที่ติดตามแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับงานสังคมสงเคราะห์ในการทำงานฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆร่วมกับท่านคณบดีและคณะผู้บริหารรวมถึงพวกเราทุกคนด้วยนะครับวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเอ็กซเรย์สวนดอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ็กซเรย์สวนดอกงานสังคมสงเคราะห์ครับ